จากความสนุกสนานของการออดิชั่นในกลุ่มที่1สู่การเปิดรับสมัครกลุ่มที่2ของการแข่งขัน Art Battle เพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็น Great Star Artist Thailand 2019ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นชั้นระดับโลกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะโดยมีคอมเมนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการศิลปะอาทิอาจารย์เรืองศักดิ์บุญยวานิชกุลศิลปินผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีผลงานศิลปะฝากไว้ในมิวเซียมชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายทักษะฝีมือเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะขอเลยอย่าทำอย่างนี้อย่าคิดไกลคิดพอสมควรอยากจะเห็นซูเปอร์เรลิสแกงเขียวหวานต่อมาด้วยอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐศิลปินมากความสามารถผู้มีผลงานเป็นที่สนใจและต้องการเป็นอย่างมากของนักสะสมอีกทั้งยังเคยเป็นอาจารย์ผู้สอนศิลปะและเป็นแบบอย่างของลูกศิษย์และศิลปินชื่อดังมากมายเราทำงานแบบนี้เราฝีมือเราถึงทักษะเราถึงความรู้เรามีที่เราจะค้นคว้าที่จะมาตอบคำถามได้หรืออย่างเดียวcreate หรือว่าคลี่คลายความคิดให้งอกไปให้มันมีค่าขึ้นมาไม่ใช่ว่าอ้อเขียนดีเขียนเหมือนเขียนน่ากินมากแต่มันคลี่คลายความคิดไม่ได้คุณสรันพัทโรพงศ์นักสะสมผลงานศิลปะชื่อดังที่มีแนวทางการสะสมผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครด้วยสายตาที่เฉียบคมและการชี้งานที่เฉียบขาดชี้ใครเป็นดังทุกรายมีอะไรทุกอย่างยึดอยู่ในใจไอ้นี่คือดอกผมว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งของศิลปะนะผมว่าอาจารย์ติดอยู่เนี่ยถึงแม้ทั้งที่รู้ว่าต้องทำศิลปะแต่ว่าต้องการพยายามจะเอาชนะอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่มีประโยชน์ที่จะเอาชนะมันก็ได้ปิดท้ายด้วยคอมเมนเตเตอร์ผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวที่มาพร้อมกับความแซ่บคุณโยสกาจุนโลบนฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการศิลปะศิลปินอีกครั้งบทบาทหน้าที่พิธีกรรายการเกรสตาอาร์โชพันธรักษ์และผู้ดำเนินการประมูลจะดูต่อไปเพียงแค่ว่าเขาจะทำได้ดีอย่างนี้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกเข้าไปประชาชนช่วยกันตัดสินมาพบกับความสนุกสนานและการคอมเมนต์แบบเข้มข้นตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายน62นี้เท่านั้น